สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสปริงเดอะไวสตอรี่นะคะกลับมาค่ะกับช่วง Back to the 90จะในเกม Harvest Moon นั่นเองไปเราเอาขวานไปอัปเกรดมาใช่ไหมเดี๋ยววันนี้เราจะไปเอาขวานกันพาร์ทที่แล้วใครดูป่ะแข่งขันว่ายน้ำตุยคาทะเลจ้าสวัสดีน้องวัววันนี้น้องจะให้นมไหมเนี่ยขอดูหน่อยสิเอาแปรงขนก่อนหวังว่าแปรงขนแล้วจะอารมณ์ดีนะเอ้าไม่ใช่จะคุยสิขอนมหน่อยอ๋อเหมือนกับว่าถ้าอยู่ข้างนอกน้องไม่ให้หรือเปล่าน้องไม่ได้กินข้าวใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวขอเรียกน้องกลับเข้าคอกไม่จะอุ้มน้องรู้ว่ามันคือบ้านน้องฉันจะอุ้มน้องอยู่เฉยอยากลองใช้กระดิ่งนี่เรียกน้องมาไม่เห็นมาเลยมันเหมือนเรียกม้ามากกว่าเนี่ยน้องม้าก็มาหาแล้วครืดครืดไม่เห็นน้องจะมาเลยหรือว่าต้องเรียกข้างในถ้าเราเรียกข้างในแล้วน้องจะเข้ามาไหมแต่งขนให้เรียบร้อยก่อนมาแต่น้องแกะมาหานะแต่ไม่รู้น้องวัวจะเข้ามาไหมถ้าอย่างนั้นถ้าสมมติว่าเรียกแล้วไม่มางี้ก็ไม่มีประโยชน์นะบอกเลยมันก็เหมือนมีประโยชน์แค่เรียกในคอกแต่ถ้าแบบว่าน้องอยู่ข้างนอกแล้วเราเรียกมาอย่างเงี้ยแล้วน้องยังไม่มามันไม่ใช่จุดประสงค์ที่เราต้องการซื้อเลยนะเข้ามาไหมเนี่ยแต่จากที่ดูข้างนอกเมื่อกี้เหมือนน้องก็ไม่เห็นจะสนใจเลยนะเนี่ยก็ไม่เห็นเข้าเลยหรือว่าใครรู้วิธีใช้ก็บอกหน่อยนะคะเพราะน้องไม่มาหาจริงๆดูสิเนี่ยไม่เห็นมาเลยโอเคไม่มีประโยชน์เลยกระดิ่งนี้แล้วพออยู่น้องอยู่ข้างนอกน้องก็ไม่ให้นมวัวด้วยเศร้าเศร้าแล้วเศร้าอีกเข้าไปเข้าคอกไปไปอยู่ในคอกไปอยู่ในคอกก็น้องให้นมนะแต่อยู่ข้างนอกน้องไม่ให้นมไปเลย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 เดินไปเลยโอ้แค่ดันน้องเข้าคอกนี่ก็เสียเวลาเยอะแล้วนะเนี่ยโอเคดันเข้าไปไปอยู่ในคอกซะโอเคที่เหลือจัดการงานตรงนี้กันก่อนอาหารปอปลาโยนลงไปปลาโตหมดแล้วมั้งเดี๋ยวว่างๆต้องไปหาปลามาเพิ่มเลี้ยงแค่นี้ไม่พอหรอกจ้ะไม่คุ้มค่าอาหารเอ้าโอ้ my god อาหารหมดใช่ลืมไปเลยเดี๋ยวไปซื้ออาหารให้แต่น้องก็ยังออกไข่ให้อยู่นะต่อให้น้องไม่มีอาหารกินขอบคุณนะน้องกุ๊กไก่ทั้งหลายน้องใจดีจังเลยเดี๋ยวไปซื้ออาหารมาให้นะครับไปตอนนี้เลยแล้วก็ไปเอาขวานด้วยน่าจะได้ละขอขวานหน่อยครับน่าจะได้แล้วแหละเย้อุปกรณ์เสร็จแล้ว
คุณคิดยังไงล่ะนี่ขอบคุณครับผมไม่เอาอะไรแล้วครับไม่น่ากดเลยไปซื้ออาหารไก่ด้วยแล้วก็ซื้ออาหารวัวด้วยเนาะอาหารไก่ถ้าซื้อให้ได้เดือนหนึ่งนี่โอ้โหเยอะนะเออรอกันสิเจ้าของบ้านเขายังไม่ทันได้เข้าบ้านเลยเอาบ้านนี่มาทำไมเนี่ยโอเคคุยกับสาวหน่อยคุณชอบคุณชอบงานในฟาร์มใช่ไหมสำหรับฉันมันดูน่าเบื่ออ้าวอ้าวเราควรไปต่อหรือพอแค่นี้ นางไม่ชอบงานในฟาร์มเอายังไงดีล่ะทุกคนเราควรไปต่อกับนางหรือพอแค่นี้เพราะนางไม่ชอบงานในฟาร์มนะซื้ออาหารครับโอ้เรามีเงินตั้ง4,600เลยเหรอห้าอันก็ได้1 วันใช่ไหมเพราะว่าเรามีไก่5 ตัวถ้า7 วัน35เดี๋ยวนะเท่าไหร่ดีถ้า50ได้กี่วันเนี่ยไม่ถึง2 อาทิตย์ถ้า70คือ2 อาทิตย์ก็น่าจะต้องประมาณ140พอร้อยโอ้ไม่ได้หรอมันได้เท่าไหร่อ่ะเต็มที่อ๋อ99เองเหรอปะโถเอ้ยเอ๊ะซื้อได้ครั้งละ99ทำไมน้อยจังโอเคงั้นเดี๋ยวค่อยมาใหม่ก็ได้กะจะซื้อให้ได้เดือนหนึ่งซะหน่อยถ้านางไม่ชอบงานในฟาร์มเราเอานางมาเป็นแฟนนางก็จะไม่ช่วยแล้วนะ เอออาหารวัวคิดว่าไงดีหรือเราควรจะมุ่งหน้าไปจีบแอนเต็มที่เลยดีจริงๆแอนก็น่ารักนะอาหารวัวครับเอาเท่าไหร่ล่ะเต็มที่ได้เท่าไหร่ครับทำไมมันได้แค่นี้อ่ะอ๋อนี่ไงกดขึ้นงี้ดิง่ายกว่าเยอะเลยอ๋อได้ครั้งละ99เหมือนกันอ่ะ99มาโอเคขอบคุณครับผมไม่ซื้ออะไรแล้วก็ละแวะไปเก็บสมุนไพรดีกว่าอย่างน้อยมันก็เออแบบเดินผ่านไงทำไมฤดูนี้มีแค่สมุนไพร2 ชิ้นเองนะของป่าน้อยนิดเหลือเกินเที่ยงพอดีมาตรงนี้ทีไรเที่ยงทุกทีมันก็เอาไข่ไปต้มด้วยฉันจะไม่โยนไข่ต้มทิ้งโยนไข่ต้มทิ้งทุกวันโยนเก็บโยนเก็บต้องท่องด้วยนะโยนเก็บโยนเก็บโยนเก็บหมดแล้วมั้งโอเคไปกลับบ้านเอากลับบ้านไปขายงานต่อไปก็รดน้ำต้นไม้จ้าแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปตัดท่อนไม้กันเตรียมตัวเตรียมเงินอะไรนะอัปเกรดเราไก่
เติมน้ำก่อนเดี๋ยวอาจจะต้องมีไปเพิ่มพลังแน่เลยแล้วว่าน่าจะพลังงานหมดก่อนต้นอันเนี่ยอะไรนะต้นมะเขือเทศนึกว่าหัวสับปะรดเหมือนจังเลยเอ๊ะเราควรกำจัดวัชพืชหน่อยไหมเดี๋ยวมันจะลามเข้าข้างในเอ้าลดทีละแถวแล้วกันเนาะเพื่อความไม่สับสนในตัวเองมันทีละแถวตรงไหนฟะเนี่ยดูฉันลดสิอะไรก็ไม่รู้นี่ดอกไม้พิงค์แคทใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะโอ้ยเหนื่อยแล้วอย่าเพิ่งเหนื่อยลูกมันต้องไปแช่ออนเซจริงแหละเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีพลังงานไปตัดตอไม้นะโอ้ตกใจหมดเลยเอาไปเลยเหลืออีกสี่แปลงหนองมาหนองมาหน้าร้อนนี่คือฝนจะไม่ตกเลยใช่ไหมเนี่ยเอาน้ำหมดเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปจีบคนแคระดีกว่าโอ้ยเหนื่อยแล้วไปแช่ออนเซ็นก่อนดีกว่ากันน้องตุยกันน้องตุยเย่นขนาดรดน้ำตั้งแต่กี่โมงก่อน5 โมงนี่ก็ยังไม่เสร็จเลยนะใช้เวลานานมากวันนึงไม่ต้องทำอะไรแล้วเพราะฉะนั้นต้องเร่งจีบคนแคะให้ได้นะตรงนี้ใช่ไหมอีก2 แปลงสุดท้ายแล้วเราเดี๋ยวไปตัดตอไม้กันแต่ถ้าท่อนไม้เล็กๆอ่ะเราตัดไปหมดแล้วไงขอขวานอยู่ไหนโอเคตอไม้นี่ไงบึ้มบึ้มกี่ทีนะจำไม่ได้แล้วโอเคมันเพิ่มกี่ท่อนนะตอนนี้เรามี61นะเพราะว่าโคตรเปลืองพลังงานเลย3 4 5 6 6ครั้งได้มา5ท่อนเองน้อยจังเลย2 3 4 5 6หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแต่เหมือนกับไอ้ที่มันมีอีก2 ท่อนที่หน้าบ่อน้ำร้อน
ตรงนี้เหมือนจะงอกทุกวันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มารอดูอีกทีหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้ยเหนื่อยแล้วขึ้นเหนื่อยสิอยู่หน้าน้ำร้อนไอ้น้ำร้อนมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยเหรออยู่ใกล้ๆเนี่ยโอ้ไม่ไหวแล้วครับทีเดียวปุ๊บมาเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูว่ามันจะงอกออกใหม่ไหมไปนอนละเชี่ยตัดท่อนไม้ล่อไปตีหนึ่งแล้วจ้ะนอนดีกว่านอนดีกว่าแปดโมงโอเวอร์สลีปเลยจ้าพรุ่งนี้โอเคแล้วว่าฤดูนี้มันไม่น่ามีฝนแล้วมั้งอันนี้เทศกาลอะไรเอ่ยโอ้เทศกาลปลามะเขือเทศนั่นเองน่าหนุกนะยังไม่เห็นในสตาร์ดิวหรือว่าโคโลไอแลนด์นะเทศกาลนี้เฮ้ยเฮ้ยพึ่งมาแล้วโอ้ยดีใจจังเลยที่เราแบบเราปลูกไอ้นี่ไว้ไงเราปลูกดอกไม้ไว้พึ่งก็เลยมานำมากินเกสรดอกไม้ยังไงโตแล้วไว้ก่อนทิ้งไว้งั้นแหละฉันไม่เก็บหรอกจะให้สาวเมื่อเราค่อยไปเก็บเดี๋ยวขอไปดูไอ้นี่ก่อนตอไม้ยังอยู่ไหมถ้าออกทุกวันก็ดีเอ้ยออกทุกวันจริงฉันควรจะจีบแอนใช่ไหมอันนี้คำพูดเดิมนะเพราะว่าแม่นางป๊อปปุลิไม่ชอบงานฟาร์มอ่ะถ้านางไม่ชอบนางก็ไม่ช่วยเราทำแต่ชุดแอนมันได้อยู่นะใส่เอี้ยมเหมือนกันตอนนี้เรามีไม้เท่าไหร่ทั้งหมดเราจะต้องใช้420ท่อนนะสะสมไปเรื่อยๆแล้วกันครบเมื่อไหร่ก็ค่อยทำแล้วเอาเอ้ยเราไก่อ่ะให้ไปซื้อก็ไม่ไหวจะท่อนละ50ไม่ไหวถ้าไม่งั้นต้องเสียเงิน21,000ในการซื้อไม้นะแล้วก็ทำเล้าอีก5,000นะเท่ากับ26,000เลยนะแพงเกินเอ้าฉันจะอุ้มหมาลดน้ำก่อนเอ้าหยิบบัวแล้วแล้วก็เอาเก็บซะงั้นลดไว้กันมันเน่าเนี่ยไม่เอาออกเพราะมันขายไม่ได้โอ้ยฉันต้องออกทางนู้นลืมไปดึงมันออกดึงมันออกอันนี้ต้นอะไรนะเอ้าเมื่อวานไม่ได้ลดอ๋อไม่ใช่วันก่อนใช่ไหมที่ไม่ได้ลดเราก็ว่าเมื่อวานเราลดแล้วนะมันโตช้ากว่าเพื่อนเลยมีปุ๋ยไหมครับอยากใส่ตอนนี้เลยวันนี้มารดน้ำก่อนอย่างอื่นเลยไม่ได้รีบไปไหนอ๋อแต่มีที่หนึ่งที่อยากไปคือไปหาคนแคะอันนี้ได้ยังน่าจะยังเราปลูกวันที่2ใช่ไหมถ้านับไป8 วันก็น่าจะโตพรุ่งนี้แล้วมั้งไปเติมน้ำโอ้ยเหนื่อยแล้วไปเพิ่งเหนื่อย
เหลืออีกสี่เป๊ะเนี่ยต้องกำจัดทิ้งไม่ใช่สี่สิโอ้เยอะหลายเลยนึกว่าเหลือแค่สี่ห้าโอ้ยอีกนิดนึงแค่สองแปลนเท่านั้นโหแค่รดน้ำเองนะ3 โมงละโหดเกินสองต้นเออแค่นั้นเลยเสร็จแล้วแต่ว่าต้องไปดูแลสัตว์อีกมันก็ต้องใช้พลังงานใช่ไหมล่ะในการรีดนมวัวอะไรพวกนี้น้องแฮปปี้เลยโอเคเดี๋ยวค่อยมารีดนมเออในนี้ก็ดึงมาแล้วใส่ไปเลยขูดใช้คำว่าขูดโอเคดูกันน้องโอเคน้องแฮปปี้ขอรีดนมหน่อยไม่ใช่อยู่ในนี้น่าจะอารมณ์ดีนะเออมันต้องอยู่ในนี้เหมือนแบบอยู่ข้างนอกน้องไม่ได้กินข้าวอ่ะน้องก็เลยไม่ให้นมเพราะฉะนั้นน้องอยู่ในนี้แหละน้องไม่ต้องออกไปนะน้องออกไปแล้วน้องไม่ให้นมเลยแป้งคนหน่อยครับโอเคขายโอ้เดี๋ยววันนี้น่าจะไปต้มไข่ไม่ทันละขายทั้งอย่างนี้เลยมันจะ5 โมงแล้วหรือว่าทันแค่วิ่งไปแป๊บหนึ่งทันก็ขายไม่ทันก็ช่างมันกะจะไปหาคนแคะก็ไม่ทันอยู่ดีสรุปนะวันหลังก็รดน้ำต้นไม้สายๆเหมือนเดิมเพราะถ้ารดตอนเช้าไม่ได้ทำอะไรเลยทั้งวันเสียเวลาไปทั้งวันจริงๆกว่าจะรดน้ำเสร็จก็รอไป3-4 โมงแล้วทันไหมน่าจะทันอยู่เนาะเอาไข่ไปต้มแล้วค่อยมาขายถ้าขายในเล้าไก่น่าจะทันเพราะมันหยุดเวลาไว้ให้แต่ถ้าขายตรงนู้นอ่ะไม่ทันแน่นอนฟันลวกไข่แป๊บโยนเก็บโยนโอ้ไม่น่าทันแหละดูจากเวลาละนึกว่าโยนไข่ต้มลงไปอ๋อโอเคขายไม่ทันขอบคุณครับได้แค่สมุนไพร2 อันกับนมแค่นั้นเลยไปเถอะไปทำอย่างอื่นเถอะฉันไปหาตัดไม้ต่อเดี๋ยวต้องไปเซอออนเซ็งกองหน้าเดี๋ยวพลังงานหมดจริงๆมันมีบนเขาด้วยนะท่อนไม้แบบเนี้ยไปหาตัดบนเขาก็ได้ถ้าขยันเดินแค่นี้ก็พอแล้วมั้งลุกมาก็นี่ขวานสับไปเลยโบกเข้าให้เออแหลกละเอียดอย่างน้อยตรงนี้ก็ได้วันละ10 ท่อน
โอ้โหตั้งกี่วันกว่าจะครบโอเคงั้นลองไปดูบนเขาดิว่าจะได้กี่ท่อนเอ๊ะแถวบ้านช่างไม้มีไหมเราแอบไปตัดไม้ของช่างไม้เลยได้ไหมเฮ้ยในบนเขามีนะแต่ว่าเดินไกลไงมันเสียเวลานี่ไงสี่ห้าโอเคแค่นี้เลยไม่รู้ข้างบนมีอีกไหมแต่ขี้เกียจเดินแล้วไกลเกินโอเควันหลังรดน้ำต้นไม้ทีหลังนะจ๊ะทำอะไรให้มันเสร็จก่อนไม่แปลกใจเลยที่มันจะโอเวอร์สลีปทุกวันดูแถวนี้นี่ไงเอ้ยแถวนี้ก็มีเอ้ยไม่ขึ้นบนเขาละโอ้โหแถวนี้อย่างเยอะเรามาตัดตรงนี้ดีกว่าไม่ขึ้นเขาแล้วเขามันได้แค่ท่อนเดียวแต่ก็ไม่รู้นะว่าบนนู้นมันมีอีกไหมเหมือนจะมีอีกแหละแต่ถ้าวันไหนขยันก็จะขึ้นรอจีบคนแค่ได้ก่อนงานฟาร์มไม่ต้องทำอ่ะเออเราจะได้แบบเออมาตัดไม้อย่างเดียวประหยัดเงินไม่ต้องซื้อโอ้ห้าท่อนเลยเหรอหลุดออกทุกวันเปล่าเหรอเดี๋ยวเหนื่อยแน่เลยโอ้ยเหนื่อยแล้วยังไม่แตกอีกโอเคสุดท้ายแล้ว1 2 3 4 5ท่อนสุดท้ายเอ้าไม่แตกอ่ะโอ้โหตี7 ครั้งเลยเหรอไปนอนค่ะไปนอนไปนอนด่วนด่วนจริงๆในฟาร์มเราก็ยังตัดไม่หมดเลยนะแต่ไว้ก่อนเอาไว้แบบฉุกเฉินอะไรอย่างนี้วันนี้ได้กี่ท่อนล่ะ139ความหวังยังริบหรี่นะ420 ท่อนโหดเกินซื้อเอาเหอะใช้พลังงานขนาดนี้ซื้อเอาเหอะมาสภาพอากาศเป็นยังไงแกเหมือนเดิมค่ะก็เหมือนหน้าร้อนนินเนอะไปดูแลสัตว์ก่อนรดน้ำต้นไม้ไว้ที่หลังเลยครับวันนี้จะไปหาคนแคะให้ได้อุ๊ยออกแล้วใช่ไหมเย้มาได้ขายผลผลิตแล้วจ้ะอันนี้ไม่ใช่จ้ะโอเคได้รดน้ำน้อยลง ไปซื้อมาปลูกเพิ่มดีกว่ากี่แปลง4 ป่ะ 4 หรือ 3เต็มครับสี่แปลงโอเคเดี๋ยวไปซื้อมาปลูกเพิ่มเพราะว่าเราจะไปซื้อขนมปังให้คนแคะอยู่แล้วแหละโยนเพลินเลยเก็บอันไกลๆก่อนจริงๆเก็บใส่ตะกร้าก็ได้ทิ้งฮะรู้ไหมว่าลูกหนึ่งมันได้ตั้งกี่บาทแม่เป็นนักโยนนะเราอ่ะนี่เอามาใกล้ๆนะหมดโอเคดึงวัชพืชออกไปก่อนนะเกะกะขวางทางเออไปดูแลวัวกัน
นั่นโอ้ยวันนี้แกออกขนแต่ไม่ได้เอากรรไกรตัดขนมาแป๊บนึงแปรงขนให้หนอนวัวหนอนวัวขอนมหน่อยนะหวังว่าอยู่ในนี้น้องจะให้นมนะครับขอนมหน่อยบอกแล้วอยู่ในนี้น้องให้นมจ้าแต่ถ้าอยู่ข้างนอกน้องไม่ได้กินจ้า น้องบอกอยู่ข้างนอกไม่ได้กินจะเอานมที่ไหนมาให้ฮะเดี๋ยวไปเอาเป็นแกตัดขนแกะเด้อวันนี้จะได้ขายทั้งไข่ไก่นมวัวแล้วก็ขนแกะรอก่อนเถอะรอขยายคอกได้ก่อนเถอะสรุปแล้วว่ากระดิ่งอันนี้ไม่มีประโยชน์เก็บไปเลยที่เหลือก็ได้ใช้อยู่งั้นไปดูไก่ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยกลับมาเก็บขนแกะอุ้ยอาหารป้าเดี๋ยวน้องไปโตเร็วๆนะลูกน้องบอกว่าโตหมดแล้วจ้ะอ๋อใช่ซื้อมาแล้วแต่ลืมเอามาให้น้องฉันทำแบบนี้ได้ยังไงซื้ออาหารไก่มาแต่ลืมเอามาให้ไก่แล้วเมื่อวานก็ไม่ได้เข้าเอามาเข้ามาไหมไม่สิเมื่อวานก็เข้ามาแล้วไม่ใช่หรอเข้ามาแล้วนี่หรือว่ายังไงหรือโอ้ช่างมันเถอะฉันงงน้องจะไม่ให้ก็ไม่เป็นไรไม่โกรธกันงั้นวันนี้ไม่ไปต้มไข่ละขายมันเท่าอย่างนี้เลยตัดขนแกะกันแล้วก็ไปซื้อเมล็ดพันธุ์แล้วก็ซื้อขนมปังขอเรียงไว้ใกล้ๆกันได้ไหมแปลงขนตัดขนแกะบัวรดน้ำแบบนี้แบบนี้แล้วกันเก็บเก็บน้องน้องเดินพอดีตัดยังไม่เสร็จเลยนี่ขนแกะไซส์ S น้องก็ยังไม่โตเลยเพราะถ้าไซส์ใหญ่มันจะใหญ่กว่านี้ไปจ้าเดินเดินเดินซื้อหอม4แปลงใช่ไหม4แปลงก็แค่4ถุง กำลังจะคิดคำนวณ4แปลงกำลังจะแบบว่าเอา8คูณ4ไม่ใช่จ้ะเกมนี้มันคือ1ถุงคือ1แปลงง่ายดีออยเนียน4ครับโอ้โหเอามาทำไมเยอะแยะเอามาแค่4ก็พอแค่นั้นเลยครับผมแล้วก็จะซื้อขนมปังมันจะมาเสียเวลาตรงนี้แหละครับผมหนึ่งสองสามส
อืมเจ็ดไปเออจริงๆในโรงพยาบาลมันมียาแบบยาเพิ่มพลังยาอะไรอย่างงี้ด้วยนะถ้าเกิดเราเหนื่อยก็กินยานั้นไม่ต้องไปแช่ออนเซ็นก็ได้แต่เปลืองตังค์เข้าไปชิเที่ยงพอดีมาแล้วครับเขาคุยกับน้องหน่อย Welcome Welcome น้องยอมไปทำงานยัง Have you come to ask for help อุ้ยได้เหรอได้แล้วเหรอจริงดิมา How is the feel ไม่แค่รดน้ำก็พออ๋อเดี๋ยวนะให้ไปดูแลสัตว์แค่สองคนที่เหลือรดน้ำแค่นั้นเลยอันนี้รดน้ำค่ะ1 week เลยจ้าโอเคเฮลป์ใช่ไหมเอาไปเลยครับเย้น้องมาช่วยงานแล้วหนึ่งทำไมต้องจุดแบบนั้นน่ะ You stop it meWhat do you want with me? What work? น้องแบบไงเลยงานไปเทคแคร์สัตว์ก่อนละกัน1 คน For this job how many day? 1 week ครับผมโอเคลืมเอานี่ไปด้วยให้ค่าตอบแทนนะยิปปี้แหวขอให้ขนมปังละยิปปี้ Hello.มาช่วยงานหน่อยครับใช่แล้วครับมาช่วยงานผมหน่อยครับคนนี้รดน้ำต้นไม้แล้วกัน1 week ครับผมโอเคเอาไปเลย Thank you very much มางั้นเดี๋ยวคนนี้ก็ไปดูแลสัตว์แล้วกันแหมเมื่อกี้ยังแฮปปี้อยู่เลยนะพอจะให้ไปทำงานแล้วหน้าหงอมาเลยวันวีคครับผมโอเคเอาขนมปังไปด้วยครับนี่เราต้องแบบว่าอะไรนะคุยแบบทดลองใจก่อนถ้าเขายอมไปทำงานเราก็ให้ขนมปังไม่ใช่เราตั้งใจมาให้อยู่แล้ว รดน้ำครับผม ทำไมหน้าต้องแบบอย่างนี้ทุกคนเลยไป I will do my best ฉันจะทำให้ดีที่สุดเน่ได้ขนมปังแล้วแฮปปี้เวลคัมยิ้มเหนือโอเคคนนี้โอเครดน้ำครับผมโอเค I will do my best ฉันจะทำให้ดีที่สุดเลยนี่คนนี้แฮปปี้ตั้งแต่ต้นยันจบดูคนสุดท้ายจะแฮปปี้ไหมOh, work? Yes, yeah. โอ้คนนี้ชอบทำงานอันนี้อะไร harvest เก็บเกี่ยวเหรอแต่คิดว่าไม่น่ามีผลผลิตอะไรให้เก็บเกี่ยวแต่ถ้ามีให้เก็บเกี่ยวเดี๋ยวเราเก็บเองไม่ต้องห่วงรดน้ำก็พอครับผมแค่รดน้ำก็พอโอเคเรียบร้อยสีแดงสีส้มชอบทำงานนะสีน้ำเงินด้วย
ที่เหลือก็จะงงๆนิดนึงไปแฮปปี้ละตอนนี้แฮปปี้แล้วฉันกลับบ้านไปรดน้ำต้นไม้ได้ค่ะเอ้ยยังไม่ได้เก็บสมุนไพรเลยนี่หว่าแวะไปเก็บก่อนเออไหนๆก็มาละตัดท่อนซุงซะเลยของมันจำเป็นนะเนาะแล้วเดี๋ยวก็แวะไปแช่ออนเซนเพื่อรดน้ำต้นไม้เออวนเวียนอย่างนี้เป็นกิจวัตรประจำวันเลิศอ่ะมันก็6 ทีนี่แต่เมื่อวานมันน่าจะแบบไม่โดนมั้งเอออันนี้ก็6อันนี้ยังไม่เหนื่อยนะแต่ก็ต้องแช่แหละโอ้เริ่มเหนื่อยละโอเคเดี๋ยวไปแช่อีกเอ้ยไม่ใช่แช่ตัดอีก2 ท่อนแล้วก็แช่แต่ไอ้ตรงข้างบนเราไม่ไปละมันไกลแล้วก็เสียเวลาคือถ้าง้างจนสุดอ่ะ6 ทีแต่ถ้าแบบตีธรรมดาก็12 ทีไปให้แช่ถึง6 โมงเลยครับมองแล้วลูกได้ไอ้รดน้ำต้นไม้จะเสร็จกี่โมงมารอดูกันรดตอนนี้เสร็จตอนไหนอาหารปลาให้แล้วเนาะเออปลูกเพิ่มอีกเดี๋ยวก่อนรดไอ้ที่เหลือนี่ให้เสร็จก่อนแล้วกันเราเสร็จแล้วค่อยปลูกเพิ่มขอดูพลังงานก้อนเมื่อวันนี้มันดึกแล้วนี่เราแปลงขนม้าหรือยังเฮ้ยหมาฉี่ใส่ต้นไม้อ๋อไม่ได้จะเรียกนอนน้ำหมดพอดีกำลังคิดว่าเออจบแปลงนี้จะไปเติมน้ำแล้วน้องก็หมดพอดีเป๊ะเลยดอกไม้ที่โตแล้วแต่ยังไม่เก็บยังไม่เหนื่อยยังไม่เหนื่อย จะพูดทำไมเดี๋ยวน้องก็เหนื่อยหรอกไม่ต้องห่วงพรุ่งนี้ฉันก็ไม่ต้องลดแล้วยังไงว่าละไม่น่าพูดเลยพูดแล้วน้องก็เหนื่อยเดี๋ยวแปลงขนม้ากันน่าจะยังไม่ได้แปลงมั้ง
หมาก็ยังไม่ได้อุ้มมั้งเนี่ยใช่ไหมแปลงโอเคยังไม่ได้แปลงจริงด้วยน้องหมาล่ะเหมือนน้องหมาก็ยังไม่ได้อุ้มนะโอ้ยจริงด้วยนี่ฉันลืมสัตว์เลี้ยงสุดที่รักของฉันไปได้ยังไงโรยไปจ้ะโรยไปจ้ะโรยไปอีกโอเคน้ำต่อเมื่อกี้ยังเหนื่อยครั้งเดียวอยู่เลยอ๋อไม่น่าเลยพูดปุ๊บก็เหนื่อยปั๊บนิดเดียวเองไม่เยอะไม่เยอะเยี่ยมรถผิดที่เออแต่มันก็คุ้มอยู่นะรถตรงนี้เออเสร็จแล้วนอนของในกระเป๋าขายก่อนโอเคเรียบร้อยแฮปปี้วันนี้นอนเร็วจ้าเฮ้ยใช้สูตรนี้ดีกว่าเฮ้ยแต่ไม่ต้องห่วงพรุ่งนี้ไปก็ พรุ่งนี้ไปก็มีตัวช่วยเร็วจ้าโอเคค่ะสำหรับพาร์ทนี้เดี๋ยวขอพักไว้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวพาร์ทหน้ามารอดูคนแคะกันได้เลยจ้าเรามีผู้ช่วยแล้วโอเคไม่ว่าจะเป็นยังไงก็รอติดตามนะจ้ายังไงก็อย่าลืมกดติดตามช่อง Sphinx Diva Story ไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันเยอะๆนะคะใครมีทริคอะไรก็แนะนำมาบอกกันได้นะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ